กินเที่ยวราดูกินเที่ยวราดูสัปดาห์นี้นะครับเราก็ยังคงพาทุกท่านเที่ยวฮอกไกโดเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้เนี่ยนิกบอกได้เลยนะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่น่าสนใจมากแต่ก่อนที่เราจะไปท่องเที่ยวก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ใดทำก่อนเลยร้านอาหารญี่ปุ่นริวโฮพระราม2นั่นเองนะครับมีทั้งครัวร้อนครัวเย็นเลยไปติดตามกันได้ใน LINE @riuho หรือว่าช่องทางออนไลน์มากมายกับร้านริวโฮพระราม2นั่นเองแต่การท่องเที่ยววันนี้เนี่ยบอกได้เลยนะนิกจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูสิ่งเก่าแก่ของที่ฮอกไกโดกันบ้างวันนี้ครับนิกอยากจะเชิญชวนทุกท่านได้ไปเห็นที่ทำการรัฐบาลเก่าของฮอกไกโดเขาเก็บเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เราได้ดูว่าที่ฮอกไกโดเนี่ยได้เป็นยังไงบ้างในที่รัฐบาลเก่าแห่งนี้นั่นเองนะครับผมวันนี้ครับทุกท่านเราพามาที่เป็นที่ทำการของรัฐบาลที่ฮอกไกโดเก่านะเขาบอกว่าในอดีตนี่นะครับร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาใช้อิฐถึง3นิ้ว5กว่าข้อนสร้างที่เนี่ยนะจึงจะสร้างที่นี่ได้โหที่นี่มันมีของที่แบบแต่ละประเทศเนี่ยส่งมาเป็นของที่ระลึกให้แก่เมืองฮอกไกโดเดี๋ยวเราไปดูกันเขาบอกว่ามีของไทยด้วยนี่ครับเจอเลยนี่ของไทยนี่ฮะนั่นนะฮะเรือเนี่ยเขาบอกว่ามาจากนี่นพบุรีศรีนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ครับก็ฝากไว้นะครับกับที่ทำการรัฐบาลเก่าของเมืองฮอกไกโดครับครับผมสุดยอดไปเลยครับไปต่อกันและปิดท้ายด้วยนี่เลยราเมงนี่ฮะซัปโปโรเอนจินหรือว่าคนไทยเห็นกับตาก็ต้องเรียกเป็นเสียงเดียวกันว่าราเมงปืนใหญ่พ่นไฟนั่นเองสั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมท่านผู้ชมครับนี่ของผมเป็นจานที่อัดแน่นที่สุดแล้วเฟอร์นิเจอร์เยอะใช่มีทั้งไข่ไฮโซชอบมีทั้งหมูชาชู มีครบหมดเส้นนี่ดูสิครับ ราเมงพ่นไฟที่นิกบอกเป็นไงโอ้โหเห็นแล้วตกใจหน้าดูนะแต่ว่าน้ำซุปเขามีความเข้มข้นและมีความอร่อยที่แบบนี่แหละคือราเมงพ่นไฟฝากไว้เลยนะฮะถ้าใครไปที่ฮอกไกโดหรือว่าใคร